ก็ต้องบอกว่าจังหวะที่ทางการยูเครนจะเขย่าตําแหน่งในรัฐบาลครั้งใหญ่ในตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในจังหวะที่ยูเครนจะได้เปรียบในสนามรบเท่าไหร่นะครับแม้ว่ายูเครนเนี่ยจะเพิ่งเปิดไปบัตรการสายฟ้าแลบที่ไม่เคยมีใครคาดคิดว่าจะบุกเข้าไปในภูมิภาคเคิร์ชของรัสเซียเมื่อต้นเดือนที่แล้วจนทําให้นี่เป็นครั้งแรกที่รัสเซียถูกโจมตีดินแดน นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็สร้างความอับอายให้กับรัสเซียเป็นอย่างมากแต่สถานการณ์ของยูเครนก็ไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าในขณะเดียวกันรัสเซียก็เดินหน้ารุกคืบในสมรภูมิทางตันออกของยูเครนอย่างดุเดือดด้วยเช่นกันในตอนนี้ก็เลยมีคาถามสําคัญก็คือสิ่งที่ยูเครนบุกดินแดนรัสเซียกับการที่รัสเซียรุกคืบทางพื้นที่ทางตันออกของยูเครนฝ่ายไหนได้ประโยชน์มากกว่ากันกันแน่ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็มองนะครับว่าการที่ยูเครนต้องแบ่งกําลังบุกภูมิภาคเคิร์ชนั้นอาจได้ไม่คุ้มเสียกับการที่ยูเครนอาจจะเสียเมืองสําคัญอย่างเมืองโปรครอสซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ทางตอนออกให้กับรัสเซียในช่วงเวลาเร็วๆนี้นิโคลเลมิโทโคินนักวิจัยมหาวิทายาลัยเบรเมนของเยอรมน,นีให้สัมภาษณ์กับเอเจซีร่าให้ความเห็นนะครับว่าสมรภูมิในภูมิภาคเคิร์ช กับสมรภูมิใกล้เมืองโปรครอสทางตวนออกของยูเครนเป็นเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นแบบคู่ขนานครับโดยสิ่งที่เกิดขึ้นอาจมองได้ว่ายูเครนประสบความสําเร็จเพียงเล็กน้อยจากการบุกภูมิภาคเคิร์ชในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาและยังไม่รวมว่าเป้าหมายที่แน่ชัดของการบุกภูมิภาคเคิร์ชของยูเครนก็ยังไม่ชัดเจนถึงขนาดนั้นด้วยว่ายูเครนบุกพื้นที่ตรงนั้นด้วยเป้าหมายในเชิงรูป,ปธรรมแบบไหนกันแน่ นักวิจัยคนนี้มองว่าในขณะที่รัสเซียเนี่ยใช้วิธีส่งกําลังที่ไม่มีประสบการณ์มากนักไปยังภ um ูมิภาคเคิร์ชแต่ฝ่ายยูเครนกลับเลือกส่งทหารเป็นจนํานวนมากจนทําให้อีกแนวรบก็คือแนวรบทางตวันออกของยูเครนใกล้กับเมืองโปคอสซึ่งเป็นแนวรบคู่ขนานกันเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์คนนี้มองว่าพอยูเครนส่งทหารไปยึดภ um ูมิภาคเคิร์ชมันก็เลยทําให้ทหารล่อยหลอลงในภ um ูมิภาค ทางตอนออกของยูเครนและทําให้พื้นที่ตรงนี้อ่อนแอลงจนไม่สามารถรักษาแนวรบของตัวเองได้เราเพิ่งอธิบายไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเองนะครับถึงความสําคัญของเมืองโปรครอสซซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางโลจิสติกทั้งการส่งกําลังบํารุงผ่านโครงข่ายถนนแล้วก็ทางรถไฟขณะเดียวกันยังมีบทบาทในการอพยพประชาชนด้วยซึ่งในตอนนี้กองทัพรัสเซียก็รุกคืบจนมีระยะห่างจากเมืองนี้แค่ไม่ถึง10กิโลเมตรแล้วในตอนนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายรัสเซียใช้วิธีเสริมกําลังเพื่อ รุกเมืองโปรคลอสซึ่งจะนําไปสู่การยึดเมืองข้างเคียงอย่างชาซีฟย่าซึ่งเป็นการรักลุกเคลื่นในลักษณะนี้เนี่ยก็ทําให้ฝ่ายรัสเซียยึดพื้นที่ดเน็กส์ได้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสจอมตีลงใต้ไปยังภูมิภาคสปอวิเซียได้เพิ่มเติมด้วยอย่างไรก็ตามนี่เป็นความเห็นของนักวิจัยที่มองว่าเอการที่ยูเครนเลือกปลุกไปยังภูมิภาคเคิร์ชของรัสเซียเนี่ยอาจได้ไม่คุ้มเสียงนะเพราะว่ามันเป็นการจัดสรรกำลัง แล้วทำให้ทางภาควันออกของยูเครนอ่อนแอลงอย่างไรก็ตามในมุมนี้ฝ่ายยูเครนเห็นต่างครับโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายยูเครนประเมินว่าความเสี่ยงที่ยูเครนจะสูญเสียเมืองโปรครอสที่อาจนำไปสู่โอกาสที่รัสเซียจะยึดพื้นที่อื่นได้นั้นอาจไม่ได้หมายความว่ารัสเซียจะกำลังชนะคร,รับเพราะรัสเซียก็กำลังประสบปัญหาขาดแคลนกำลังพลอาวุธและก็เครื่องกระสุนเช่นกัน คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือโรมันคอสเทนโกเป็นประธานกรรมธิการความมั่นคงกลาโหมและข่าวกรองแห่งชาติประจำรัฐสภายูเครนให้ความเห็นว่าในตอนนี้รัสเซียกำลังโยนกำลังพลทุกอย่างที่มีเพื่อเอาชนะพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนจนทำให้ฝ่ายรัสเซียไม่มีกำลังพลเหลือไปสู้รบในแนวอื่นแล้วซึ่งก็แน่นอนนะครับท่าทีของยูเครนที่ออกมาขัดแย้งกับท่าทีของรัสเซียและท่าทีของรัสเซียออกมาล่าสุด จากประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินผู้นำรัสเซียที่เพิ่งให้ความเห็นล่าสุดบนเวที Eastern Economic Forum ที่เมืองวาลาดิวสต็อกเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองนะครับโดยระบุว่ายุทธศาสตร์ของยูเครนที่บุกเข้าไปในภูมิภาคเคิร์ชของรัสเซียเนี่ยฝ่ายยูเครนคงต้องการให้รัสเซียลุกค,คืบในพื้นที่ทางภาคตะวันออกช้าลงแต่ว่าผู้นำยูเครนแต่ว่าผู้นำรัสเซียระบุว่ายุทธศาสตร์นี้กลับทำให้ฝ่ายยูเครนเองเนี่แหละที่ อ n อนแลงไปแทน,นโดยประธานาธิบดีปูตินบอกเลยนะครับว่ายูเครนเนี่ยเลือกใช้วิธีส่งทหารที่มีประสบการณ์ผ่านการฝึกเป็นอย่างดีและเป็นจำนวนมากเข้าไปสู่ดินแดนของรัสเซียนั่นเป็นวิธีที่ทำให้ฝ่ายยูเครนเองอ่อนแอลงด้วยตัวเองและเปิดทางให้รัสเซียสามารถรุกคืบในพื้นที่ทางภาควันออก ของยูเครนได้มากขึ้นก่อนจะระบุด้วยนะครับว่าในตอนนี้เริ่มมีปฏิบัติการที่จะขับไล่ผู้ที่รุกรานออกจากประเทศของตัวเองแล้วนั่นก็หมายถึงการเปิดปฏิบัติการขับไล่กองทัพยูเครนออกจากภูมิภาคเคิร์ชนั่นเองพร้อมทั้งระบุว่าในตอนนี้การลุกคืบทางภาคตวนออกของยูเครนโดยเฉพาะเมืองโปรค c r o s กำลังเป็นไปอย่างประสบความสำเร็จเห็นไหมครับว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังมองภาพต่างกันอยู่ฝ่ายรัสเซียรวมถึงนักวิเคราะห์ที่เราหยิบมาในวันนี้มองว่าดูเหมือนว่าฝ่ายยูเครนกับปฏิบัติการบุกตีนแดนเข้าไปที่รัสเซียนั้นจะได้ไม่คุ้มเสียนะประธานาธิบดีปูตินบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ยูเครนนี่แหละอ่อนแอลงเพราะว่าไปทุ่มกําลังจํานวนมาก กับการบุกดินแดนเข้าไปในรัสเซียจนไม่สามารถปกป้องพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนได้แต่ฝ่ายยูเครนก็บอกว่าสิ่งที่รัสเซียกําลังลุกคืบได้ในตอนเนี้ไม่หมายความว่ารัสเซียกําลังชนะนะเพราะรัสเซียก็ยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนกําลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์ในการต่อสู้เช่นกันและถ้ามีสมรภูมิจุดอื่นเป็นต้นมารัสเซียก็อาจจะลําบากในการหากําลังพลไปต่อสู้กับยูเครนด้วยอย่างที่บอกนะครับ วัฒพูดถึงท่าทีของยูเครนที่มีต่อชาติวันตกในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นท่าทีของผู้นํายูเครนหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนที่กําลังถูกจับตาว่าจะลงจากตําแหน่งหรือไม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ยูเครนย้ยํามาตลอดแล้วก็มองว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่นํามาทดแทนเพื่อสู้กับรัสเซียได้ก็คือการย้ําให้ชาติวันตกไฟเขียวให้สามารถใช้อาวุธพิสัยไกลของชาติวันตกโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียซึ่งอย่างที่เรารายงานนะครับว่าในช่วงหลัง สถานการณ์ท่าทีดูเหมือนว่าชาติมันตกหลายชาติเริ่มที่จะคล้อยตามยูเครนมากขึ้นมากขึ้นทุกทีและที่น่าจับตามมากที่สุดคือสหรัฐครับที่มีรายงานออกมาแล้วนะครับว่ากําลังพิจารณาไฟเขียวให้ระบบยิงขีปนาวุธพิสัยไกลาจากอากาศสู่พื้นหรือที่เรียกย่อยๆว่า j a สเอของสหรัฐให้สามารถโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียได้ รายงานนี้เปิดเผยโดยเจ้าหน้าที่อเมริกันที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อครับโดยระบุว่าในตอนนี้ใกล้จะเป็นข้อตกลงที่ออกมาแล้วสำหรับการให้ระบบยิงจรวด JASSM ของสหรัฐโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเจ้าหน้าที่อเมริกันคนนี้บอกว่าหากมีอาวุธนี้ใช้งานได้จริงก็อาจจะส่งผลเชิงยุทธศาสตร์ที่จะไปเพิ่มศักยภาพของยูเครนในการโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียผู้เชี่ยวชาญทางการทหารประเมินนะครับว่าระบบยิงขีปนาวุธ ที่ว่านี้จะมีบทบาทโจมตีไปยังพื้นที่ยุทธศาสตร์และคลังแสงของรัสเซียที่อยู่ในรัสเซียครับเนื่องจากมีการประเมินพิสัยของมันว่าหาักยิงจากชายแดนทางตอนเหนือของยูเครนเนี่ยมันจะสามารถโจมตีเป้าหมายไปได้ไกลถึงเมืองวอลโลเนสหรือว่าเมืองบียนส์เลยนะครับนี่ทุกคนเห็นรบียนส์กับวอลโลเนสไหครับผู้เชี่ยวชาญคนนี้บอกว่า ถ้าเอาระบบยิงจรวด JSM ที่ว่าเนี่ยไปอยู่ไปยิงอยู่แถวแถวแนวชายแดนทางภาคเหนือเนี่ยมันจะเข้าลึกไปถึงสองเมืองนี้เลยและหากยิงจากชายแดนทางตอนใต้ของยูเครนระบบยิงจรวดที่ว่านี้อาจโจมตีลึกเข้าไปถึงฐานทัพอากาศหรือฐานทัพเรือของใครเมียเลยด้วยซ้ำที่ต้องประเมินแบบนี้เพราะว่าในเชิงรายละเอียดระบบยิงจรวดนี้จริงๆแล้วมี2รุ่นนะครับ รุ่นเก่ามีพิสัยการโจมตีประมาณ370กิโลเมตรขณะที่รุ่นใหม่มีพิสัยการโจมตีไปไกลกว่าถึง800กิโลเมตรทีเดียวนะครับซึ่งรายงานระบุว่าในตอนนี้ทางการารรัฐก,ก็กําลังพิจารณาอยู่ว่าจะส่งรุ่นไหนให้กับยูเครนรายงานยังระบุด้วยนะครับว่าระบบยิงจรวดนี้ยังสามารถติดตั้งกับเครื่องบินรบของสารัฐ ซึ่งในปัจจุบันยูเครนก็เริ่มได้รับเครื่องบินบรบ F 1 6มาใช้งานแล้วขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อเมริกันเปิดเผยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการดัดแปลงให้ระบบยิงจรวดนี้สามารถติดตั้งกับเครื่องบินบรบที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันด้วยนั่นก็เท่ากับว่าอาจมีการดัดแปลงเพื่อติดตั้งระบบจรวดนี้กับเครื่องบินโซเวียตที่ยูเครนม,มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นมิิบก้ซูหรือว่าซู27เป็นต้นความน่าสนใจก็ยังมีอีกนะครับเพราะว่าระบบยิงจรวดแจสเอ็มเนี่ยถูกออกแบบให้สาาามรถบินต่ํ ในระยะเรียบพื้นพอเรียบพื้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงหลบเลี่ยงการถูกตรวจจับจากเรดาร์แล้วก็สามารถติดตั้งระบบ GPS แถมยังมีระบบส่งภาพเมื่อเข้าใกล้เป้าหมายเพื่อล็อกเป้าโจมตีได้อย่างแม่นยำขึ้นจอจวิลเลียมเฮอร์เบิร์ตผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นเกี่ยวกับอาวุธชนิดนี้เพิ่มเติมบอกว่าอาวุธชนิดนี้เนี่ยยังถูกพัฒนาให้มีความยืดหยุ่นกับการถูกส่งสัญญาณกวนด้วยนะครับผู้ง่างยๆก็คือ อา,อาจจะไม่ได้รับผลกระทบม,มากนะักหากมีการกวนสัญญาณโดยเฉพาะในรุ่นใหม่เนี่ยมีระบบอินฟาเรดที่ช่วยเรื่องการโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยําแม้ว่าจะถูกกวนสัญญาณเขาย,ยังเปิดเผยด้วยว่าระบบยิงจรวดที่ว่านี้เคยถูกนําไปใช้งานมาแล้วเมื่อไม่กี่ปีก่อนในซีเรียหลังเกิดการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในซีเรียซึ่งปรากฏว่าพอยิงอันนี้เข้าไประบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียที่ติดตั้งอยู่ในซีเรียก็ไม่สามารถสกัดระบบยิงจรวดนี้ได้ อย่างไรก็ตามข่าวดีนี้ของอยูเครนที่สหรัฐอาจจะไฟเขียวให้ใช้ระบบ j จสเอโจมตีเข้าไปในดินแดนรัสเซียนั้นอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าในการเปิดเผยเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่อเมริกันร,ระบุว่ากว่าที่สหรัฐจะสามารถส่งระบบยิงจรวดนี้ได้ยูเครนอาจต้องรอนานหลายเดือนเนื่องจากสหรัฐเองก็ต้องมีกระบวนการทางเทคนิคและเรื่องของการจัดส่งให้กับยูเครนอยู่ดีครับ ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับสำนักข่าว today Make tomorrow today